กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาติดตามรายงานสภาพอากาศประจำวันที่10ธันวาคม2565กันครับ11ถึง15ธันวาคม2565นี้เตรียมตัวรับลมหนาวให้พร้อมนะครับคาดการว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่11ถึง12องศาเซลเซียสภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีอากาศหนาวเย็นและลมแรงทั้งสัปดาห์ฝากพ่อแม่พี่น้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไว้รับมือกันด้วยนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยครับ